ทีนี้ในช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยเราจะมาพูดดวงตามราศีกันแล้วนะครับราศีใดนะครับที่โดดเด่นในด้านไหนเราก็จะมาวิเคราะห์ให้กับท่านผู้ชมนะครับในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงราศีที่จะได้โชคลาภนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะครับลุงป้าน้าอาอะไรต่างๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้หมดเลยนะครับตรงนี้มีราศีไหนบ้างนะครับลองมาดูกันราศีแรกเลยนะครับที่จะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่เน้นๆน้ำๆเนื้อๆนะฮะราศีมังกรก่อนเลยนะครับทำไมถึงบอกเน้นๆน้ำๆเนื้อๆคืออย่างนี้ครับราศีมังกรเนี่ยการที่จะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเขาโยนมาให้หรือให้โดยง่ายนะแต่เราอาจจะมีการขอไว้ก่อนนะครับขอไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนหน้านี้ที่จะได้เนี่ยนะครับเช่นปีที่แล้วขอยังไม่ได้มาขอทีปีนี้หรือต้นปีที่แล้วขอลดขออะไรอย่างเงี้ยไปยังไม่ได้ลองมาขอใหม่อีกทีนึงนะครับมีโอกาสที่สิ่งของทรัพย์สมบัติเงินทองความช่วยเหลือต่างๆที่ขอไปแล้วไม่ได้กลับมาได้ช่วงนี้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นต้นไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันแต่ต้องเป็นร้องขอไว้ก่อนล่วงหน้านะครับไม่ใช่อยู่จะไปขอแล้วจะเอาเลยอย่างนี้ยังไม่ได้นะครับทีนี้อีกราศีหนึ่งที่มีเกณฑ์ได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นอกจากราศีมังกรแล้วก็จะเป็นราศีพฤษภครับใครเกิดราศีพฤษภเนี่ยนะครับอาจจะได้เป็นมรดกมานะมรดกของเก่านะครับสิ่งตกทอดมาของที่เก็บสะสมไว้นะครับถ้าใครมีญาติผู้หลักผู้ใหญ่มีอายุเยอะๆเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะไปขอให้เขาทำพินัยกรรมมอบอะไรไว้ให้นะครับหรือไปขอทรัพย์สินขออะไรเงี้ยลองไปพูดคุยนะครับไปเยี่ยมเยียนถามไถ่สาธุสุขดิบนะครับแล้วก็ลองขอกันได้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นของเก่าเก็บบ้างเป็นของแบบมรดกบ้างทำพินัยกรรมบ้างอะไรพวกนี้นะครับได้อยู่นะครับนี่คือราศีมังกรแล้วก็พฤษภทีนี้ราศีสุดท้ายที่จะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนั่นก็คือราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎนี่นะครับโอ้โหมีโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆจะไปนำเสนอนะครับขอเงินทุนขอได้เลยนะครับใครจะไปขอกู้ยืมนะฮะเอามาทำทุนทำการค้าธุรกิจนะครับเสริมสภาพคล่องด้านหน้าที่การงานลงทุนต่างๆทำได้หมดเลยนะครับคนราศีกรกฎเนี่ยจะได้รับการซัพพอร์ตการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้นะครับแต่ต้องมีโปรเจกต์นะหรือว่ามีแผนงานให้เห็นนะว่าจะทำอะไรยังไงบ้างไม่ใช่อยู่เดินเข้าไปขอนะครับนี่คือราศีกรกฎนะแต่ละราศีจะมีรายละเอียดแตกต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้ต้องเตรียมความพร้อมก่อนต้องมีแผนการก่อนว่าจะทำอะไรจะลงทุนจุดไหนอะไรยังไงมีอะไรให้เห็นไหมมีตัวอย่างไหมอะไรเงี้ยครับก็ไปคุยได้นอกจากหมายถึงผู้ใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงพวกเกี่ยวกับสถาบันการเงินก็ได้นะเช่นถ้าเกิดมีโครงการโปรเจกต์ทำการค้าธุรกิจจะไปคุยกับพวกสถาบันการเงินแบงค์นะครับปล่อยสินเชื่ออะไรต่างก็มีโอกาสที่จะได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับ3ราศีนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับในการติดต่อเรื่องเงินทองโชคลาภทั้งหลายนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากโชคลาภจากผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถ้าราศีกรกฎอยากจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีจังหวะดีๆเช่นเดียวกันนะครับขอให้โชคดีนะวันนี้เวลาของเราหมดลงพอดีเลยนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการตลอด2ชั่วโมงนี้นะครับพบกับรายการผ่าดวงรับทรัพย์ได้อีกครั้งนึงในวันพุธนะครับเวลา 15:00 นถึง 17:00 นทางสถานีไทย True Vision 61และ358และ PSI True TV ครับวันนี้ผมอาจารย์ทิพยานศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ